ถึงแล้วนะคะเนาะบ้านดำของอาจารย์ถวันนะวันซ่าแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะบ้านดำนะวันดัชนีเงินค่ะเข้าไปดูข้างในนะเป็นน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะที่ทำด้วยไม้นะพระพุทธเจ้าที่ทำด้วยไม้เลยนะที่ทำด้วยไม้นะคะบ้านดำเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านดำกันบ้านดำเข้าไปได้ก่อนนะไอมันจะพาเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูข้างในเราก็ต้องถามอาจารย์ถวันนะเข้ามาในบริเวณบ้านดำนะแล้วก็มาชมศิลปะของอาจารย์ถวันนะคะถวันนะอลังการของข้างบนสวยมากนะพี่วันเข้ามาเป็นครั้งที่2และ FC นะครั้งนั้นก็80นะครั้งนี้ก็80อันนี้ก็เราสามารถนั่งถ่ายรูปได้นะนั่งถ่ายรูปได้นะนี่เป็นเดี๋ยวพี่วันขอเวลาอ่านแป๊บนึงอันนี้จะเป็นมองบนหนังจระเข้นะทุกคนนี่เป็นโต๊ะนะโต๊ะไม้นะ
โต๊ะไม้เป็นไม้กระดานแผ่นเดียวนะแล้วก็เป็นหนังจระเข้นะคะก็เป็นสวยงามมากทุกทีนะคะก็ได้ไม้กระดานแผ่นเดียวก็สิไม่ไดไม้นะดูไม้ไม้ท่อนใหญ่ๆเลยนะไอซีดูข้างบนเห็นไหมไม้ท่อนใหญ่เลยอันถวันมีลูกของอาจารย์ถวันสวยงามนะเป็นบ้านดำบ้านดำเราก็จะเดินดูทั่วๆนะเดินดูทั่วๆนะนี่เป็นอะไรเออเป็นรูปภาพนะเป็นรูปภาพที่อาจารย์ทำวาดนี่ก็จะเป็นที่เป็นถ้าเป็นโซฟาตัวใหญ่ไม้แผ่นเดียวไม้กระดานแผ่นเดียวนะสีเป็นใหญ่มากส่วนมากจะเป็นที่รูปภาพทั้งหมดเลยนะคะแถวนี้นะเป็นรูปภาพเป็นหัวจระเข้นะจระเข้นะมีหัวหัวจระเข้
าเผาเกลือแล้วเป็นรูปภาพอันนี้เป็นพระพิฆเนศนะคะไม่ดีนะเป็นพระพิฆเนศเป็นพระพิฆเนศนะคะมาขอพรมาขอพรขอพรท่านเนาะนี่เป็นพระพิฆเนศไปดูข้างหน้าก็จะเป็นนกหัสดีค่ะนกหัสดีนะคะเข้าไปดูข้างหน้านะคะเป็นนกหัสดีนะคะจะเป็นนกหัสดีนะสวยงามมากเนาะนกหัสดีนะคะสวยงามนะคะไม่ค่อยมีเอฟซีนกหัสดินนะคะ